องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักในพื้นที่ตำบลบึงพระที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ยอดขายตก ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพลบุพพสิริรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยกำนันตำบลบึงพระผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลบึงพระลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกผักในพื้นที่หมู่8บ้านสะพาน4ตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ในการเพาะปลูกผักที่มากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกโดยมีเกษตรกรปลูกผักประมาณ100หลังคาเรือนเพาะปลูกผักต่างๆได้แก่ผักคะน้าผักบุ้งผักกวางตุ้งผักกาดหอมต้นหอมผักชีพริกและผักอื่นๆเพื่อดูผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผลพบว่ากลไกการตลาดมีความบริโภคและความต้องการผักต่างๆลดลงอย่างมากทำให้ราคาผักตกต่ำกว่าปกติอาทิคะน้าราคาส่งกิโลกรัมละ16บาทราคาขายอยู่ที่20บาทผักปุ้งราคาส่งกิโลกรัมละ15บาทราคาขายอยู่ที่20บาทส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักและคาดว่าหลังปัญหาไวรัสโควิด-19 หมดลงราคาพืชผักจะกลับมาราคาดีอีกครั้งหนึ่งจากนั้นตรวจสอบบริเวณคลองสะพาน4ซึ่งเป็นคลองน้ำสาธารณะมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรกว้าง40เมตรที่เกษตรกรใช้น้ำเพาะปลูกพืชผักต่างๆกำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากคลองน้ำตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้นปกคลุมจำนวนมากโดยเกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ต่างๆมีความต้องการให้ขุดลอกวัชพืชภายในคลองสะพาน4เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพาะปลูกพืชผักต่างๆได้อย่างเต็มที่โดยแนะนำให้ผู้ใหญ่บ้านนำเรื่องดังกล่าวเสนอไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระให้รับทราบปัญหาเพื่อจะได้ร้องขอมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกให้เข้ามาจัดเครื่องจักรกลเข้ามาดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืชภายในคลองดังกล่าวเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและน้ำสำหรับทำการเกษตรของประชาชนในพื้นที่หมู่8